วันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 8 นาฬิกา ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวาระเกียรติยศ124ปีประจำปีพ.ศ. 2565สถาบันการศึกษาต้นแบบจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระยาสุนทรบุรีผู้ก่อตั้งโรงเรียนณโรงเรียนกนสูตรศึกษาไรจังหวัดสุพรรณบุรี